องของยักษ์ที่ไปแค่ขนมครกนะคะในมิวสิกวิดีโอก็ยังเป็นที่พูดกันถึงอย่างร้อนแรงทีเดียวมีฝ่ายทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่เหมือนว่ากระแสจะตีกลับนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณทางด้านของอดีตของผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมอยู่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่างานนี้เป็นการปิดกั้นความคิดกันหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเรามาติดตามข่าวที่เป็นข่าวแรกเลยก็แล้วกันค่ะเพราะว่ามีข่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะนำเอามิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยมาดูมาพิจารณาอีกครั้งนึงนะคะว่ามีเจตนากันอย่างไรในขณะที่ตัวแสดงนำของเรื่องอย่างคุณเก่งทัชยะก็บอกว่ามีการโพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่าความแตกต่างของน้ำลายกับเหงื่อนะคะบอกว่าน้ำลายกับเหงื่อน่าจะหมายถึงว่าน้ำลายคือคนที่วิจารณ์ออกมาแล้วก็เหงื่อก็หมายถึงว่าตัวเองที่ลงมือลงแรงในการถ่ายทำในชุดนี้ถึงเป็นน้ำเหมือนกันแต่ว่าวิธีการนั้นแตกต่างกันก็โพสต์แรงเหมือนกันนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้อย่างหนักนะคะหลังจากที่คุณลัดดาตั้งสุภาชัยท่านนี้แล้วนะคะอดีตศิลปินกองการสังคีตกรมศิลปากรเข้าร้องเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์ถึงความไม่เหมาะสมในการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอเพลงเที่ยวไทยมีเฮมีการนำตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ก็คือทศกัณฐ์แล้วก็เหล่าเสนายักษ์ท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆในเมืองไทยยิ่งวิพากษ์วิจารณ์กันมิวสิกวิดีโอชุดนี้ก็ต้องยิ่งขยายมากขึ้นคนก็เข้าไปดูมากขึ้นจะเป็นผลดีหรือผลเสียกันหรือเปล่านะคะล่าสุดเนี่ยค่ะคุณเก่งนักแสดงนำในเรื่องนี้ซึ่งก็ไปชนะรางวัลระดับโลกมาหลายรางวัลจากการแสดงโขนด้วยแล้วนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ภาพปิดปากแล้วก็ข้อความผ่าน Facebook ว่าน้ำลายกับเหงื่อมันเป็นน้ำเหมือนกันแต่วิธีการจะให้มันออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันหลายคนก็บอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็คงจะเป็นไปเต็นอื่นไม่ได้นอกจากเรื่องของมิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเฮที่ถูกร้องเรียนกันนี่แหละค่ะทางฝ่ายทีมงานอย่างหนุมานลอยลมฟิล์มก็ได้ออกมาโพสต์ระบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นกันว่าแม้จะถูกกล่าวหาว่างานชิ้นนี้เป็นงานไม่เหมาะสมแต่ก็ภูมิใจผลงานชิ้นนี้มากเลยเพราะว่าทำด้วยความตั้งใจแล้วก็จะเผยแพร่ศิลปะของไทยนะคะขณะที่โลกโซเชียลสวดยับถึงแนวคิดที่จะเป็นการแบน MV ดังกล่าวโดยสมาชิกที่ใช้ชื่อว่ามดตะนอยโพสต์อย่างดุดันบอกว่าตัวละครที่เป็นโขนพระยักษ์หรือนางเนี่ยล้วนเป็นตัวละครในเทพนิยายทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมตรงไหนที่สำคัญตัวละครเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของไทยการเอาตัวละครออกมาโลดแล่นมาเล่นโดยดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั้นผิดตรงไหนเพลงไทยเดิมยังโดนดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมปัจจุบันทำไมแค่ตัวละครในโลกสมมติจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ได้พร้อมเสนอว่าถ้ากระทรวงวัฒนธรรมคิดได้แค่นี้ก็ยุบทิ้งไปดีกว่าพูดมาแบบค่อนข้างจะแรงนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ากระแสตีกลับกับคนรุ่นใหม่ที่เห็นเรื่องนี้ก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นการดูแล้วหมิ่นหรือว่าทำไม่เหมาะสมเพราะว่าจะเป็นการรู้สึกว่าเผยแพร่ตัวละครทศกัณฐ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็ร่วมสมัยด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังก็ตามนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยมีการประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นเจตนาในการจัดทำเป็นหลักหากเป็นเจตนาดีที่ตั้งใจจะสืบทอดศิลปะไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาก็คงจะต้องหารือถึงการปรับปรุงเรื่องราวรูปแบบรวมถึงแนวทางการนำเสนอในมิวสิกวิดีโอดังกล่าวด้วยนะคะและตอนนี้เราจะไปคุยกับหนึ่งในนักแสดงมิวสิกวิดีโอคนหนึ่งค่ะคุณฟิล์มมงกตนั่นเองนะคะก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยต่อกรณีที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณฟิล์มมงกตค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวยทีเดียวนะคะในมิวสิกวิดีโอแล้วเป็นยังไงคะพอเห็นมีประเด็นแบบว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์จากคุณลัดดาแบบนี้ว่าทำแบบไม่เหมาะสมเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้สึกของหนึ่งในนักแสดงในเรื่องนั้นค่ะจริงๆก็ค่อนข้างตกใจนะคะว่าโอ้มันเป็นประเด็นที่พูดกันเยอะเลยในโลกโซเชียลค่ะแต่ว่าคือก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ส่วนตัวฟิล์มแล้วอ่ะจริงก็รู้สึกว่าจุดประสงค์ของการผลิตงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะทางทีมก็น่าจะอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็โดยที่ผ่านตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยถ้าสมมติว่างานออกมาแล้วเนี่ยมันมีความคิดเห็นที่แบบมองต่างมุมกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็น่าจะมีการคุยกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขจริงๆก็เท่าที่ฟังเมื่อกี้อย่างทางกระทรวงวัฒนธรรมก็หาจุดที่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จากกระแสในโลกโซเชียลเชื่อว่าคุณฟิล์มตามอย่างแน่นอนตอนนี้กระแสทางไหนมากกว่ากันคะเท่าที่อ่านมาเท่าที่อ่านส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปในยุคสมัยเท่าที่อ่านนะคะแต่ในมุมฟิล์มอ่ะฟิล์มรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นแต่ว่าก็ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทะเลาะกันเพราะฟิล์มรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะวัตถุประสงค์ของเราทุกคนอ่ะค
ือเรารักเมืองไทยเรารักประเทศไทยแหละเราอยากให้วัฒนธรรมไทยเราดีงามแต่เราก็อยากให้คนเที่ยวประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นประเด็นด้วยถ้อยคำที่มันรุนแรงมากกว่าประเด็นของเนื้อหาที่ถกเถียงกันจริงๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราพิมพ์ไปอะไรเงี้ยมันไวมากโลกโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วอยากให้มองเป้าประสงค์ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนรักเมืองไทยรักประเทศไทยเหมือนกันค่ะเนาะค่ะคุณฟิล์มก็รำสวยนะคะคุณฟิล์มก็เรียนรำไทยมาเหมือนกันใช่ไหมคะตอนเด็กๆเรียนรำมาค่ะก็เรียกว่าเราก็รู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมของเราก็รู้ถึงตัวละครต่างๆมาเท่าที่อย่างตอนถ่ายทำเราก็พยายามระวังเท่าที่เราพอทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยท่านี้รำแบบไหนก็จะมีทางทีมที่เขามีความรู้มากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะคอยสอนว่าท่านี้นะถ้าจะอายมือซ้ายต้องอยู่ตรงไหนมือขวาต้องอยู่ตรงไหนชุดแบบไหนต่างที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆว่าผู้ที่มาดูแลในเรื่องของการถ่ายทำเขาก็มีที่ปรึกษาทางด้านนี้อยู่แล้วที่มาคุยกันก็มีที่ปรึกษาที่เขามีความรู้เชิงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ปรึกษากันเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบอะค่ะเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะมีคนที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้เราถามได้ว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับคุณเก่งทัชยะบ้างไหมคะเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงกันบ้างตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องเลยค่ะแต่ว่าก็เห็นทางโลกโซเชียลอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะคิดคล้ายๆกันค่ะเอาอย่างนี้คุณฟิล์มดูวิดีโอมิวสิกวิดีโอชุดนี้แล้วคุณฟิล์มชอบตอนไหนที่สุดชอบทศกัณฐ์ควักขนมครกป่ะฮะจริงๆแล้วฟิล์มเป็นชอบที่เขาทำชอบภาพรวมมาถ่ายภาพออกมาสวยแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีที่เที่ยวที่สวยงามอีกเยอะแยะที่น่าไปเงี้ยค่ะใช่ทศกัณฐ์พาเที่ยวก็ออกจะดีทำให้รู้สึกว่าทศกัณฐ์เป็นตัวยักษ์ที่น่ารักใช่ไหมคะอันนี้ก็ฟิล์มว่ารับแล้วแต่มุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเขามีรายละเอียดอะไรภายใต้ความคิดนั้นอะไรเงี้ยค่ะฟิล์มเลยในขออนุญาตไม่ตอบตรงประเด็นตรงเนี้ยแต่ฟิล์มถ้าถามส่วนตัวฟิล์มรู้สึกว่าว่าให้ดูกันที่เจตนาดีกว่าว่าจริงๆแล้วเจตนาเนี้ยคือเราอยากชวนคนไปเที่ยวไทยอย่างเงี้ยค่ะการที่มันเป็นกระแสมามันก็อาจจะเป็นถ้ามองในแง่ดีนะคะมันก็ทำให้คนรู้ว่าที่เที่ยวในไทยมีที่เที่ยวอะไรเยอะแยะน่าไปบ้างก็ทำให้คนมาสนใจMV ตัวนี้มากขึ้นเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณฟิล์มขอบคุณมากวันนี้รบกวนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งในนักแสดงของมิวสิกวิดีโอชุดนี้นะคะเที่ยวไทยมีเฮคุณฟิล์มบงกตเจริญธรรมค่ะเธอก็เป็นนักร้องที่เสียงมีคุณภาพทีเดียวนะคะ